เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดนะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นพนักงาน18อัตราด้วยกันนะครับครับด้วยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์นะครับจะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.สาขาวิชาต่างๆเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับจำนวน18อัตราดังนี้นะครับ1คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน2อัตรา2วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเงินการเงินระหว่างประเทศหรือคุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจำนวน1อัตรา3คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ1อัตรา4คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาโทรคมนาคมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรือคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน7อัตรานะครับ5คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.โทรคมนาคมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์จำนวน2อัตรา6คุณวุฒิปริญญาโทสาขาบัญชีการเงินจำนวน1อัตรา7คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์จำนวน3อัตรา8คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจำนวน1อัตรานะครับการรับสมัครสอบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2562ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของกสทช.โทรคมนาคมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ